ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติรวมกับปลัดกระทรวงพม.เป็นประธานพิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้สตรีไทยดีเด่นประจำปี2567วันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567เวลา 9:00 น.นางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและนายอนุกูลปิ่นแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเป็นประธานพิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้สตรีไทยดีเด่นประจำปี2567จำนวน159คนแบ่งเป็น1ประเภทสรรหา10คน2ประเภทองค์กร86คนและ3ประเภทจังหวัด54คนโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้เป็นสตรีไทยที่มีอายุ40ปีขึ้นไปมีความประพฤติปฏิบัติดีขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมีสถานภาพครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาตนเองครอบครัวและสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นสังคมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทยประจำปี2567และพระราชทานเข็มสตรีไทยดีเด่นให้กับสตรีไทยดีเด่นจำนวน150คนในวันที่1สิงหาคม2567เวลา 16:00 น.ห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเข้มแข็งมันคงเด็ดเดียวเมื่อยามต้องตัดสินใจอยากเย็นแข็งใจเท่าไรไม่มีทางท้อแท้อ่อนโยนและอ่อนน้อมแต่ไม่ยอมที่จะอ่อนแอจะฝ่าไปไม่แพ้ด้วยใจที่พักพิที่เป็นหญิงไทยเราจึงมารวมหัวใจเมื่อเพื่อสร้างสรรค์เมื่อเพื่อแบ่งปันความรักรวมพลังรวมสร้างสรรค์ไทยรวมใจเป็นแรงผลักดันให้แผ่นดินที่รักของเรานั้นงดงามของความน่าอยู่เป็นหญิง